ชุดอะไรของพ่อเนี่ยเชยมากเลยหนูใส่ไม่ลงหรอกพ่อวันเกิดของทั้งทีเขากินแต่ของแบบนี้ก็แล้วพ่อให้หนูกินอะไรเนี่ยข้าวที่สั่งได้แล้วครับอ้าวคุณน้าคุณน้าก็สั่งข้าวไปแล้วนี่ครับทำไมยังกินขนมปังล่ะครับกลัวไม่อิ่มเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมแถมให้อีกจานนึงฟรีๆเลยดีไหมครับคือข้าวที่ผมสั่งเนี่ยผมไม่ได้สั่งให้ตัวเองพอดีสั่งให้ใครบางคนอ่ะเดี๋ยวสักพักเขาคงจะมาแล้วล่ะครับครับพ่อหนูบอกพ่อตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยถ้ามีธุระสำคัญอะไรให้โทรมาไม่ต้องมาหาหนูสำคัญสิลูกวันนี้วันเกิดลูกไงเอ้ากินข้าวก่อนนะพ่อสั่งไว้ให้ละสุขสันต์วันเกิดนะลูกอ้อใช่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้แกไม่รู้แกจะชอบหรือเปล่าลองดูนะชุดอะไรของพ่อเนี่ยเชยมากเลยหนูใส่ไม่ลงหรอกไปคืนเถอะคุณน้าครับพ่อก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาแต่งตัวกันยังไงถ้าลูกไม่กล้าใส่เอางี้ไหมลูกเอาไว้ใส่ตอนที่อยู่ในบ้านก็พอนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีแล้วกลับก่อนนะเดี๋ยวสิลูกลูกนั่งลงแล้วก็กินข้าวก่อนดีไหมพ่อวันเกิดของทีเขากินแต่ของแบบนี้ก็แล้วพ่อให้หนูกินอะไรเนี่ยคุณน้าโอเคไหมครับกินเงินเลยเท่าไหร่นะอ๋องั้นเดี๋ยวคุณน้ารอสักครู่นะครับแป๊บนึงครับหมูทอดกับไข่ดาวมาแล้วครับพ่อหนุ่มฉันได้คิดเงินไม่ใช่หรออันนี้ฉันไม่ได้สั่งนะอ๋อคือว่าค่าอาหารเนี่ยลูกสาวคุณน้าจ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจ่ายแล้วเหรอครับพี่คะออเดอร์ที่เท่าไหร่ครับหนูไม่ได้มารับออเดอร์ค่ะคือว่าพรุ่งนี้พ่อหนูจะพาหนูมาทานข้าวที่นี่อะค่ะยังไงถ้าพ่อหนูสั่งอาหารเนี่ยรบกวนเพิ่มไข่ดาวแล้วก็หมูทอดให้ด้วยนะคะหมายความว่ายังไงอะครับคือว่าพ่อหนูเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเสียดายเงินนะคะเลยไม่ค่อยได้กินของอะไรดีๆหนูเลยไม่อยากให้เขาเสียดายเงินก็เลยสั่งให้เขาอะค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองได้ครับเท่าไหร่คะเดี๋ยวจ่ายเลยค่ะปลาหมูทอดกับไข่แล้วก็ข้าวค่ะ150ครับเรียบร้อยค่ะโอเคครับขอบคุณนะคะแล้วคุณน้ารู้ไหมครับว่าลูกสาวคุณน้าเนี่ยทำงานอะไรลูกสาวฉันเหรอฉันไม่รู้เลยนะว่าลูกสาวฉันทำงานอะไรช่วงนี้แกบ่นว่ายุ่งตลอดเลย
ก็น่าจะมีความรับผิดชอบที่ต้องสูงมากแหละตำแหน่งก็น่าจะสูงมากแหละแบบเนี้ยฉันก็สบายใจครับส่วนไข่ดาวกับหมูทอดเนี่ยลูกสาวคุณน้าเป็นคนสั่งเองเลยนะครับเห็นแกบอกว่าพ่อแกชอบทานนะครับยังไงก็ทานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวลูกสาวคนนี้นะสั่งมาทำไมเยอะแยะเนี่ยฮัลโหลค่ะคุณครับเสื้อผ้าที่เช่าไปอ่ะถึงกำหนดเวลาคืนแล้วนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันกำลังเอาไปคืนค่ะคุณน้าค่อยๆทานนะครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับไม่รีบไม่ได้หรอกพ่อหนุ่มเดี๋ยวลูกสาวฉันอ่ะกลับมาแล้วจะยุ่งเอาครับงั้นทานให้อร่อยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วหรอคะอ๋อท่านกลับไปแล้วเหรอครับแต่ว่าดูท่านเนี่ยภูมิใจในตัวน้องมากเลยนะสู้ๆนะสำคัญสิลูกวันนี้วันเกิดลูกไงเอาที่เข้าก่อนนะพ่อสั่งไว้ให้ละสู่สารวันเกิดนะลูกอ๋อใช่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้แกไม่รู้แกจะชอบหรือเปล่าลองดูนะ